เล็กรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหาสนับสนุนมุ่งสุขโดยหนังสือพิมพ์ระยองโพสต์และหนังสือพิมพ์สยามเนชั่นบริเวณผืนป่าอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยเฉพาะพื้นที่เขาผู้ดอนและพื้นที่เขานางยองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เทศบาลตำบลบ้านฉางและองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อนได้ร่วมกันพัฒนาเป็นพื้นที่ในเชิงของการอนุรักษ์ในเชิงท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์โดยมีกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยให้การสนับสนุนเข้าร่วมโครงการดาวรวมใจประชารัฐเพิ่มผืนป่าอย่างยั่งยืนเป็นปีที่2การเพิ่มผืนป่าในปีที่2ของบริษัทดาวเคมีคอลในประเทศไทยนะครับซึ่งหลังจากที่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางบริษัทดาวได้มีโครงการในการเพิ่มผืนป่าแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะเนินแผ่หลาซึ่งเป็นที่นิยมของบรรดาผู้คนทั้งหลายนะครับในช่วงของการท่องเที่ยวก็ดีในช่วงของวันหยุดนะครับโดยเฉพาะวันหยุดยาวเนี่ยบางคณะก็มาเดินบางคณะก็มาวิ่งบางคณะก็มาขี่จักรยานมาทั้งเป็นคณะเป็นทั้งหลายบุคคลและเป็นทั้งครอบครัวนะครับโดยการปลูกต้นไม้สีนะครับในพื้นที่นะครับจะเป็นสีเหลืองจะเป็นสีม่วงจะเป็นสีชมพูก็ตามนะครับซึ่งปีที่แล้วก็ได้รับความชื่นชมจากบรรดานักเที่ยวบรรดานักกีฬานะครับที่เข้ามาดูพื้นที่ซึ่งปีนี้นะครับทางดาวเองก็ยังมีความมุ่งมั่นอยู่เช่นเดิมที่จะรักษาตรงนั้นไว้อยู่นะครับโดยความอุดมสมบูรณ์ความคืนนิเวศของพื้นป่าแล้วก็คืนความสวยงามให้กับพื้นที่ตรงนี้นะครับโดยจัดทำโครงการปีที่2ก็จะไปดูต้นไม้เดิมนะครับว่าต้นไม้เดิมนั้นได้รับการบำรุงดูแลอยู่ดีไหมได้รับการพรวนดินใส่ปุ๋ยไหมต้นไหนที่เสียหายแล้วก็จะไปซ่อมแซมเพิ่มเติมในส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือปลูกต้นไม้ใหม่นะครับปลูกต้นไม้ใหม่เพิ่มเติมนะครับให้เต็มพื้นที่เพื่อจะได้รักษาระบบนิเวศของป่าเขาผู้ดอนแห่งนี้นะครับก็ขอเรียนท่านที่เคารพทุกท่านได้ทราบว่าในพื้นที่ของอำเภอบ้านฉางนะครับเรามีป่าไม่ว่าจะเป็นป่าเขาผู้ดอนนะครับภูนังยองป่าไผ่นะครับแล้วก็โขกตะแบกอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นความได้เปรียบของอำเภอบ้านฉางที่เรามีทั้งทะเลและเรามีทั้งภูเขาทำให้บ้านฉางนี่เป็นบ้านเมืองที่มีอากาศดีนะครับแล้วก็ไม่มีมลภาวะในเรื่องของด้านอากาศนะครับเราได้รับอิทธิพลมาทางอ่าวไทยเข้ามาทางพันลาเข้ามาทางตำบลบ้านฉางนะครับแล้วก็ผ่านมาทาง
ให้ทางตำบลสำนักท้อนและในขณะเดียวกันเมื่อลมเปลี่ยนทิศเราก็จะได้จัดประการจากภูเขานะครับทั้ง 4-5 ลูกที่ผมนั้นนำเรียนนั้นนะครับเป็นประการที่ได้ให้อากาศบริสุทธิ์กลับคืนไปให้คนบ้านฉางเพราะนั้นในวันนี้มาก็เป็นถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับแล้วโครงการต่อเนื่องนะครับคือท่านนายกสุชินภูนิรันต์นายกองค์การนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางเนี่ยก็จะทำเรื่องของศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนนะครับแล้วก็รักษาระบบนิเวศอยู่ในขณะเดียวกันก็ทำฝายชะลอน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่หากมีน้ำนะครับพืชก็มีพืชก็โตแล้วก็ความชุ่มชื้นก็มีมันก็จะเป็นระบบเกื้อหนุนกันมีป่ามีน้ำมีป่าในการที่จะปรับปรุงตรงนั้นให้เป็นป่าที่เขียวตลอดทั้งปีด้วยไม้หลากพันนะครับโดยการทำฝายชะลอน้ำก่อนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนเรื่องของพันไม้ซึ่งในปัจจุบันเนี้ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกฐินยักษ์นะครับซึ่งในช่วงนั้นก็เป็นการเพื่อปฏิการป้องกันการบุกรุกแล้วก็เป็นการปิดเขาหัวโลนไว้นะครับแต่ว่าโดยในทางระบบนิเวศแล้วต้องเป็นป่าที่หลากหลายแล้วเราก็จะไปพร้อมๆกันดำเนินการพร้อมกันเมื่อมีน้ำนะครับจากการทำฝายชะลอน้ำซึ่งต้องทำหลายแห่งแล้วก็ทำทั้งหมดโดยรอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนพันไม้ด้วยนะครับคืออันเก่าก็ไม่ตัดครับแต่ว่าปลูกเพิ่มเติมเข้าไปนะครับให้อยู่ด้วยกันได้ให้เป็นไม้หลักพันเพราะนั้นจะเราจะเห็นได้ว่าทุกพื้นที่ของบ้านฉางก็จะมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ป่าที่เขียวนะครับแล้วก็มีระบบนิเวศที่ดีแล้วเมื่อเราทำอย่างนั้นเขาก็ธรรมชาติก็จะคืนให้เราเพิ่มอากาศนะครับให้เราแล้วก็ที่เป็นผลตามมาเราก็จะได้แหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนเห็นแล้วก็น่าที่จะประมาณท่องเที่ยวที่บ้านฉางโดยไม่ต้องลังเลใจว่าเฮ้ยถ้าเห็นแล้วเห็นสภาพที่บ้านฉางลงในปรากฏในสื่อออนไลน์มีความเขียวอุดมสมบูรณ์มีความชุ่มชื้นไม่ลังเลเลยที่จะตัดสินใจมาเที่ยวที่บ้านฉางแห่งนี้ครับขอบคุณครับก็วันนี้จริงๆเราเป็นโครงการปีที่2แล้วนะครับที่เรามาทำโครงการดีๆนี้กับกลุ่มของชุมชนของกลุ่มอสม.นะครับก็เป็นการมาเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับเพื่อการท่องเที่ยวในปีที่2นะครับหลังจากปีที่แล้วเนี่ยที่เราได้ทำกิจกรรมปลูกเป็นต้นไม้นะครับก็ต้นกะหล่ำปลีแล้วก็ต้นเสาห์นะครับก็จะเป็นการเพิ่มต้นไม้ที่ให้ดอกที่เป็นสีชมพูและสีม่วงนะครับเร็วๆนี้นะครับเราคงได้เห็นกันว่าถนนเส้นบนเนินแผ่หลาของเรานะครับก็จะเป็นสายที่เป็นสีชมพูนะครับในเร็วๆนี้วันนี้เราคงมาช่วยกันเรียกว่ามาพรวนดินมาใส่ปุ๋ยนะครับให้ต้นไม้เรียกว่ามีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับรวมถึงการปลูกเราเปิดปลูกยี่โถเพิ่มเติมด้วยนะครับในเป็นแนวราบด้วยนะครับเพิ่มเติมอีก150ต้นด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนไปด้วยนะครับนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนะให้ความสำคัญกับธรรมชาติในพื้นที่ของอำเภอบ้านฉางและโดยเฉพาะของเทศบาลบ้านฉางได้มาปลูกป่านะครับเป็นปีที่2นะครับปีนี้เป็นปีที่2แล้วเพื่อรักษาป่าอย่างยั่งยืนนะครับป่านี้พร้อมไปด้วยไม้ผลต่างๆนะฮะโดยเฉพาะธรรมชาติก็มีขนุนป่านะครับกล้วยป่าต้นมหาดโดยเฉพาะต้นมหาดนี่ชื่อดังของกลุ่มโอท็อปนะฮะทำผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างในป่านี้มีทั้งของกินได้นะครับของสัตว์ป่านะครับไว้เลี้ยงสัตว์ป่าด้วยนะครับโดยผู้บริหารเทศบาลบ้านฉางก็ขอขอบคุณนะครับกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติที่เราอยู่มีพื้นป่าแห่งเดียวอันนี้เป็นต้นน้ำของอำเภอบ้านฉางครับในนามของอสม.เทศบาลเมืองบ้านฉางและบริษัทดาวและในนามของสโมสรโรตารี่ด้วยครับที่ได้มาปลูกป่าในวันนี้เพื่อฟื้นฟูให้พื้นป่าบ้านฉางมีสีเขียวก็ดีใจครับแล้วก็หวังว่าอนาคตคงมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ทำให้พื้นป่าบ้านเราได้เขียวขจีขึ้นมาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สังคมทั่วไปจะมองเห็นและจะได้เป็น
การพัฒนาบ้านฉางให้เขียวชมขึ้นมาได้ในการที่มาร่วมการปลูกป่าและการดูแลผืนป่าในนามของอำเภอบ้านฉางผมดีใจครับเป็นนี้เป็นปีที่2ที่มาร่วมงานแล้วก็ได้นำอสม.มาด้วยทุกปีและปีนี้อีกปีหนึ่งที่เป็นการมาดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างพร้อมทั้งมาใส่ปุ๋ยรดน้ำเป็นโครงการดีๆที่บริษัทดาวได้เชิญชวนอสม.และพี่น้องประชาชนใกล้เคียงได้มาทำงานตรงนี้แล้วก็นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรารักผืนป่าเราจะได้ผืนป่าที่งดงามผืนป่าที่สดชื่นแล้วก็มีความสุขกับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอบ้านฉางครับค่ะเชิญผู้งานป่าชุมชนน่าจะมาครบเนาะกดไลค์แล้วก็มองกล้องนะคะซ้ำยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหาเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1โรงเรียนชุมชนวัดทับมาจังหวัดระยองเป็นการเรียนการสอนเสริมทักษะด้านภาษาที่3ตามความชอบของผู้เรียนให้สามารถพูดภาษาจีนเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของจังหวัดระยองที่ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี2560หันมาทบทวนหลักสูตรการศึกษาทางวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสเน้นส่งเสริมทักษะอาชีพปูพื้นฐานและเตรียมสร้างคนสู่สายอาชีวศึกษารู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าโรงเรียนเป็นเปิดโอกาสอะค่ะให้เด็กยังไม่มีที่เรียนก็มามีเปิดสอนแผนภาษาจีนค่ะก็โตขึ้นหนูก็รู้สึกว่าอยากเป็นไกด์เหมือนกันนะคะรู้สึกว่าได้พูดคุยกับชาวต่างชาติอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ EEC ก็ขยายเข้ามาแล้วใช่ไหมคะหนูก็เลยอยากจะนำภาษาจีนที่ได้เรียนจากห้องเรียนนะคะไปใช้ประโยชน์ต่อค่ะนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจากหลากหลายสาขาวิชาของวิทยาลัยเทคนิคระยองเหล่านี้เป็นการคิดต่อยอดความรู้สู่การพัฒนาทักษะที่นับเป็นใบเบิกทางก้าวสู่ตลาดแรงงานใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC ที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดระยองเลือกเรียนสาขาเทคนิคการผลิตครับเพราะว่าจังหวัดระยองเป็นการผลิตน้ำมันหรือผลิตชิ้นส่วนต่างๆครับของอะไหล่รถยนต์อะไรครับจบมาก็จะได้มีงานทำนะครับตรงกับสายงานครับก็อาชีวะเข้ามาเรียนก็หางานทำง่ายได้ปฏิบัติลงมือได้คิดได้ลงมือทำงานหลากหลายครับผมตรงนี้ก็เราก็จะเอาไปพัฒนาจากที่เรียนมาก็เอาไปต่อยอดในการทำในโรงงานวิชาต่างๆครับวิชาต่างๆที่เรียนมาก็ไปต่อยอดเรื่อยๆต่อไปครับผม EEC คือโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งของจังหวัดระยองที่จะพัฒนาคนให้เท่าเทียมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาที่เกิดขึ้นจึงมุ่งเน้นจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียมทั่วถึงสอดรับกับบริบทของระยองที่จะเป็นต้นแบบในการผลิตการพัฒนากำลังคนสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนการเรียนการสอนที่มีการปูพื้นฐานแล้วก็มีความเชื่อมโยงของความรู้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องภาษาสมัยเดิมเราจะเรียนในระดับที่สูงอย่างเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยนะแต่นี่ไม่ได้ละเราต้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลหรือประถมวัยเช่นเดียวกับภาษาจีนนะครับเพราะว่าการปูพื้นฐานที่ดีที่แน่นมันก็จะทำให้เขามีพัฒนาการมีการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการประกอบอาชีพเดิมนี่เด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษายังไม่รู้จักตัวเองเลยว่าจะไปทำงานอะไรบางทีจนจบปริญญาตรีแล้วค่อยบอกว่าเดี๋ยวค่อยออกไปหางานเดี๋ยวนี้เราต้องปรับใหม่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในยุคของเราต้องสร้างคนสร้างศักยภาพเพื่อการแข่งขันเส้นทางสู่เมืองอุตสาหกรรมใหม่ภายใต้โครงการ EEC ของจังหวัดระยองจึงเป็นก้าวใหม่ที่น่าจับตาโดยเฉพาะกระบวนการสร้างคนเพื่อสร้างชาติเ
การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท่าเรือระยะที่3ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการโครงการได้อย่างต่อเนื่องส่วนทางมาบตาพุดเราเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมค่อนข้างเป็นปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมหนักชุมชนหรือชาวบ้านเองเนี่ยก็มีความเข้าใจว่าซึ่งก่อนหน้านู้นเนี่ยในเรื่องของการกัดเซาะมันไม่มีแต่พอมีการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดการกัดเซาะเพราะนั้นมันปฏิเสธไม่ได้ที่ชาวบ้านจะต้องคิดว่าเกิดผลกระทบจากการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมทีนี้พอจะมาเป็นท่าเรือเฟส3เนี่ยผมก็ให้ข้อเสนอไปว่าควรจะทำแนวป้องกันนะครับหรือเรียกว่าเบรกวอเตอร์เนี่ยนะครับออกแบบขึ้นมาขณะเดียวกันเนี่ยชุมชนก็จะได้ประโยชน์ในแง่ของการใช้พื้นที่หลังเขื่อนเนี่ยให้เป็นประโยชน์เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนชุมชนรอบๆโครงการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนหนองแฟบชุมชนตะกวนอ่าวประดูชุมชนเกาะเยชาหรือชุมชนวัดโสพลชุมชนมาบชะลูก็แล้วแต่ที่อยู่รอบๆพื้นที่โครงการเนี่ยที่เราคาดว่าชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ยจะได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดนะครับก็คือนอกเหนือจากการทำเบรกวอเตอร์เขื่อนกั้นคลื่นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการก่อตั้งกองทุนนะครับเพื่อที่จะดูแลชุมชนต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมอาชีพเรื่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาหรือโครงการที่จะเฝ้าระวังในเรื่องของสุขภาพที่จะเอากองทุนเหล่านี้ไปดูแลชุมชนต่างๆให้เขามีความมั่นใจกับการพัฒนาโครงการส่งเสริมเรื่องคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนที่อยู่รอบๆโครงการนะครับในอนาคตกนอหรือผู้ประกอบการหรือปตทจะไปขึ้นโครงการที่หนึ่งที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจให้กับพื้นที่เหล่านั้นนะครับได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอุตสาหกรรมงั้นนี่คือเป็นเครื่องการันตีได้อย่างหนึ่งว่าอุตสาหกรรมอยู่ที่ไหนชุมชนก็มีความสุขนะครับวันนี้รู้สึกพัฒนาขึ้นไปเยอะมันก็มีคนดีเด่นระดับประเทศการให้ความรู้กับกลุ่มประมงโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยในการประกอบอาชีพสร้างความเข้าใจสร้างภูมิคุ้มกันความปลอดภัยการประกอบอาชีพประมงอย่างถูกต้องถูกวิธีโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพประมงให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางในการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดระยะที่3ผมมองภาพดู2ภาพนะภาพที่1เนี่ยอย่างภาพอุตสาหกรรมภาพอุตสาหกรรมเนี่ยมันเหมือนกับมาช่วยความสร้างความเข้มแข็งให้กับเราแล้วภาครัฐเนี่ยมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ช่วยส่งเสริมความรู้ให้เราอ่ะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเพาะการอนุรักษ์อะไรเนี้ยสัตว์น้ำที่อะไรที่เราสามารถเพาะปล่อยสู่ทะเลได้เนี่ยเราก็ได้ความรู้จากภาครัฐนี่แหละ